ายไทยที่ไร้ความรู้ระบายเรื่องราวที่อดสู้ชีวิตผู้เป็นเกษตรกรหาเช้ากินค่ำตากแดดตัวดำเราทำไม่จรอีสานกลางใต้เหนือสุดนครเขียนมาวิงวอนขอให้เข้าใจถึงหนักถึงเบาพวกเราสู้ถึงแม้ไม่มีความรู้แต่พองสบู่เราไม่ได้ทำพ่อแม่พี่น้องอีกทั้งลูกเมียที่ตาดำดำพวกเราต้องมาช่วยรับกรรมที่ท่านคนไปเรียนถูกทำไมไม่เรียนแก้มาคนเงินเมืองไทยออกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาบ้านเมืองเจ็บป่วยขึ้นมาคนเป็นรากหญ้าจึงมีความหมายแสงทองส่องฟ้าส่องลูกในตาท่านอย่ามองพวกเรายังยามเหยียดท่านผู้มีเกียรติท่านผู้เจริญไม่มาเรียกร้องไม่มารบกวนกดถูกมาเงินต้องอยู่อย่างเป็นส่วนเกินก็เชิญความจนกันเรื่อยมาฝนตกทั่วฟ้าเห็นตั้งเขาในยุคนี้หนึ่งเสียงของเราที่พอมีจะขอยอมพลีให้อีกสักคนคุณรอมอตอที่เคยมองผ่านข้ามหัวคนจนต้องคิดกลับเนื้อกลับตนอย่าสารวนแต่คนในใจยืนอยู่บนควานทอง
องเท้าจะพลาดร่วงหล่นลงคลอง